กระติกเผยคำพูดผู้จัดจาก,การพิงกี้ตอนเอานิ้วจิ้มหัวเป็นเรื่องแตงโมพระตกเรือกรณีวันที่13มีนาคมบรรยากาศพิธีไว้อาลัยแตงโมเป็นวันสุดท้ายที่คริสตจักเสรีภาพกรุงเทพซึ่งภายในงานได้มีเหตุการณ์สำคัญก็คือการยืนพูดคุยกันระหว่างเต้ ผู้จัดก,การของพิงกี้สาวิก้ากับกรติกอดีตผู้จัดก,การส่วนตัวของแตงโมมีการชี้หน้าจิ้มหัวซึ่งในคลิปได้เห็นช็อตที่ผู้จัดก,การของพิงกี้ชี้หน้ากรติกและใช้นิ้วจิ้มหัวทั้งนี้จะการเปิดเผยของหนุ่มกัญชัยผ่านทางทั้งนี้จะการเปิดเผยของหนุ่มกัญชัยผ่านทางไทยรัฐนิวโชว์โดยหนุ่มกัญชัยเล่าว่า มันมีเหตุระหว่างกระติกกับผู้จัดก,การของพิงกี้ก็เลยสงสัยว่าเขามีอะไรกันหรือเปล่าทําไมถึงมีการจิ้มหัวกันซึ่งตนก็คล้องใจเดินไปถามกระติกทางกระติกก็บอกว่ามันไม่มีอะไรเลย เต้ผู้จัดการพิงกี้ไปยืนคุยกับเขาตามปกตินั่นแหละแต่ว่าท่าทางมันอาจจะไปเยอะหน่อยคนก็เลยคิดว่ามีเรื่องมีราวก็เลยถามว่าตอนที่เขาจิ้มหัวคืออะไรกระติกก็บอกว่าตอนที่จิ้มหัวเนี่ยผู้จัดการของพิงกี้บอกว่าน่าจะกลับไปที่เกิดเหตุไม่งั้นเรื่องมันก็ไม่เป็นแบบนี้หรอกปกติเขาน่าจะคุยกันแบบนี้หรือเปล่าก็ไม่รู้ซึ่งกระติกก็ยืนยันว่าไม่ได้เป็นการทะเลาะก,กันและไม่ได้เป็นการเคลียร์ใจกันภาพในคลิปที่ตนถูกชี้หน้านั้นกระติกเผยอ,อ,อีกว่า บอกกับพี่เต้แล้วว่าอย่าชีน,าน้าหนูเดี๋ยวจะเป็นข่าวเพราะปกติตนก็พูดคุยกันแบบนี้อยู่แล้วขอขอบคุณขอ้อมูลจากทีนิวขอบคุณค่ะ